วัสดีครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน New Social AIS Play News กันนะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงตอนที่3แล้วสำหรับเรื่องราวของอะไรครับหาช่องทางในการที่เราจะหักลดหย่อนภาษีในรอบของปี64ครับเพื่อที่จะได้มีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าก็เป็นปีที่ทุกคนก็ยังคงยากลำบากไปเหลือเกินกับปีโควิด19ที่เกิดขึ้นกันเนี่ยนะครับในตอนที่3เนี่ยนะครับเรายังเหลืออยู่อีก2ช่องทางด้วยกันฮะในการที่จะวางแผนว่าเอ๊ะเราจะหักลดหย่อนในส่วนของเงินภาษีของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ตอนที่1ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวส่วนตัวนะครับส่วนตอนที่2นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกประกันสังคมประกันชีวิตประกันสุขภาพนะฮะหรือว่าพวกกองทุนอะไรต่างๆที่อยู่ในวงการตลาดทุนเนี่ยเราก็คิดคำนวณให้แล้วแล้วก็หาเปิดช่องทางแล้วว่าคุณต้องรีบไปดูครับว่าอะไรซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อก็รีบนำมาส่วนในกองสุดท้ายนี่นะครับหรือว่าในตอนที่3ที่วันนี้เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอะไรท่านฮะเงินบริจาคนี่ก็สามารถหักลดหย่อนภาษีได้รวมไปถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะแนวตั้งแนวราบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถนำมาคิดคำนวณในการหักลดหย่อนภาษีในรอบปี64ซึ่งเราจะต้องจ่ายภาษีกันแล้วนะฮะ1มกราคมจนถึง31มีนาคม2565ครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าใครที่เป็นสายบริจาคก็อย่าลืมนะฮะทุกครั้งที่ไปบริจาคตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเนี่ยก็ต้องเก็บใบเสร็จไว้ครับหรือเวลาอีกไม่นานก็สามารถจะบริจาคได้อยู่จนกระทั่งก่อนถึง31ธันวาคมเนี่ยนะครับกลุ่มบริจาคหักลดหย่อนภาษีได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นคำว่าบริจาคก็หมายถึงเงินบริจาคทั่วไปเลยนะฮะเงินบริจาคทั่วไปเนี่ยสามารถหักลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีนั่นการว่าบริจาคทั่วไปหมายความว่าอย่างเช่นนะฮะไปบริจาคให้กับสถานที่ดูแลเด็กกำพร้าสถานที่คนชราอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการออกใบเสร็จท่านก็นำใบเสร็จนั่นแหละครับมาเตรียมพร้อมสำหรับการที่คิดคำนวณหักลดหย่อนภาษีนะครับแต่ก็บอกไปแล้วว่าสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีนะครับต่อมาฮะมีบริจาคอีกแบบหนึ่งเงินบริจาคเพื่อการศึกษาอันนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งทานด้วยนะครับและได้หักลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะเงินบริจาคเพื่อการศึกษาบริจาคเพื่อการกีฬาบริจาคเพื่อการพัฒนาสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็รวมไปถึงเงินบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2เท่าของเงินบริจาคจริงสูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษีไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะไปบริจาคให้กับการพัฒนางานวิจัยนะของโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็อย่าลืมขอไปเสร็จด้วยนะครับสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเกินไปเลยครับเพราะว่าบ้านเราในยุคปัจจุบันเนี่ยพรรคการเมืองเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็พรรคการเมืองทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคกลางพรรคจิ๋วเยอะจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองนะท่านก็สามารถนำเงินส่วนนี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยกฎหมายเขาเปิดช่องให้นะครับก็คือสามารถนำมาหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแม่เพราะฉะนั้นใครไปบริจาคพรรคการเมืองก็ให้เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองนั้นออกใบเสร็จให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายเลยที่ถือว่าเป็นกรณีคลาสสิกเหมือนกันนะครับหลายคนนี่นะครับเมื่อทำงานได้แล้วก็จะซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมนะฮะจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านสามารถจะซื้อได้แน่นอนอยู่แล้วและนำเอาเอกสารจากโครงการที่ท่านซื้อนั่นแหละครับมาใช้เป็นเอกสารในการหักลดหย่อนภาษีของท่านได้เองด้วยนะครับซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เอาตรงไหนใช่ไหมฮะเอาดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยตรงนั้นแหละครับมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกท่านสามารถที่จะดูช่องทางและนำเอาช่องทางนั้นมาหักลดหย่อนภาษีสำหรับในรอบปี64นี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับทีนี้พอเวลาเรารู้หมดช่องทางแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2จนถึงตอนที่3เนี่ยท่านก็ต้องเตรียมเอกสารและท่านก็ต้องรู้ว่าท่านจะต้องไปยื่นที่ไหนและไปยื่นภายในกระบวนเวลาเท่าไหร่นะครับผมก็สรุปมาให้สั้นๆง่ายๆเลยนะฮะก็เอกสารที่ต้องใช้เตรียมในการที่ต้องยื่นขอการลดหย่อนภาษีหนังสือรับรองภาษีเงินได้หักณที่จ่ายเรียกกันติดปากว่าใบ50ทวินะครับต่อมาครับรายการหักลดหย่อนภาษีที่รวบรวมทั้งปีเช่นค่าเลี้ยงดูบุตรค่าเลี้ยงดูบิดามารดาของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอันนี้ต้องเตรียมมาด้วยนะครับต่อมาฮะเอกสารประกอบการหักลดหย่อนภาษีเพื่อการกรอกแบบฟอร์มยื่นจ่ายภาษีนี่ท่านต้องเตรียมเก็บมาหมดเลยนะครับแล้วก็ไปยื่น
ภาษีที่กรมสรรพากรนะครับสรรพากรพื้นที่สาขายื่นผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะครับนี่แหละครับคือทั้งหมด3ตอนที่เราจัดให้ท่านผู้ชมมานะครับเพราะฉะนั้นดูครบทั้ง3ตอนแล้วไปดูย้อนหลังได้แล้วก็รีบทำการบ้านซะนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันท่านก็จะต้องเริ่มจ่ายภาษีกันแล้วนะครับและก็ถือโอกาสเลยนะครับทีมงานของ New Social บัญชาชุมชัยเวชนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญยั่งยืนประสบความสำเร็จหลุดพ้นจากข้อจำกัดและอุปสรรคต่างต่อไปในปี65และตลอดไปนะครับงั้นถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าและก็ต้อนรับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ